ที่นี่เฮาก็มาเริ่มจัดความเป็นระเบียบของการเรียนว่าเฮาจะเริ่มต้นจากตรงใดเฮาจะเอาอีหยังจากห้องเรียนนะคะเฮาก็จับเลยเราเรียนเพื่อสอบแล้วสอบมีอะไรบ้างเฮาก็ไปเปิดเบิ่งในอินเทอร์เน็ตว่า A1 เนี่ยเขามีข้อสอบอีหยังโชคดีไปเจอของเว็บไซต์ของ Goethe กรุงเทพนะคะทางในเนี่ยเขาจะมีแบบตัวอย่างข้อสอบอยู่2ชุดเฮาก็ไปเบิ่งอ๋อมันมี4อย่าง1ก็คือการฟังแล้วก็การอ่านการเขียนแล้วก็การพูดค่ะที่เนี่ยเฮาก็เขียนไว้ว่าแต่4อย่างเนี่ยเขาจะให้คะแนนจังไดตัวอย่างมันควรจะเป็นจังไดเฮาก็จับว่าแต่ละมือที่ครูสอนมาเนี่ยครูสอนเขาอีหยังจะเป็นการเขียนจดหมายการเขียนโน้ตช็อตโน้ตอีเมลถึงเพื่อนหรือถึงที่ทำงานถึงที่ราชการนะคะมันจะมีแบบทางการแล้วก็บ่แม่นทางการแล้วก็การพูดนี่ในระดับ A1 คือแนะนำตัวเองค่ะแล้วก็สร้างประโยคคือได้คำศัพท์มาแล้วให้เฮาสร้างประโยคแล้วก็ใช้ประโยคคำว่าขอร้อง bitte อังสิค่ะที่นี่เฮาก็จับใจความได้แล้วว่าควรจะเอาอีหยังจากการเรียนนี่เขาเรียกว่าเฮาสร้างจุดประสงค์ให้กับตัวเองเพราะว่าครูบ่ได้เว้าถึงหรือว่าเขาเว้าถึงแต่เฮาบ่เข้าใจกับบ่ฮู้เฮาบ่เข้าใจว่าเขาเว้าจุดประสงค์อะล่ะเขาเว้าปลาๆแบบว่าเป็นภาษาเยอรมันเฮาก็มาจับใจความเองว่าเฮาอยากได้อีหยัง4อย่างที่นี่3อย่างเรียนหมดแล้วเหลือแต่วิธีการเขียนจดหมายอะค่ะเฮาก็เฝ้ารอเนาะอาทิตย์ที่2แล้วครูก็บ่สอนเรื่องเขียนจดหมายอาทิตย์ที่3แล้วเรื่องเขียนจดหมายก็บ่ได้อ๋อคอร์สที่14สัปดาห์ผ่านไปแล้วโอเคเฮาก็เริ่มคอร์สที่2แล้วคืออีก4สัปดาห์ที่นี่คอร์สที่2นี่คือถ้าเฮาจบเฮาสามารถจะไปสอบได้แต่ว่าเฮาก็รอว่ามื้อใดครูจะสอนวิธีการเขียนปรากฏว่าแค่นั้นเองสุดท้ายครูลืมอีหลีคือช่วงนั้นเขาบ่มีครูประจําสั้นเขาจะมีครูเหมือนแค่มาสอนเผื่อให้ขาเวลาไปช่วงนั้นมันจะเพิ่งมาฮู้ตอนที่เฮาไปเรียน A2 นะคะระดับ A2 พอปีต่อมาเฮาก็ไปอีกพออีก3เดือนเฮาก็ไปอีกเฮาก็ไปเรียนเขาบอกว่าอ๋อช่วงนั้นเขาขาดครูแล้วอ๋อเขาลืมสอนครูโอเคจังไดคิดในใจว่าจังไดฉันกลับมาเมืองไทยหลังจาก3เดือนที่เป็นวีซ่าเยี่ยมเยือนเนาะเพราะว่าต้องกลับมาอยู่เมืองไทยอีก3เดือนแล้วค่อยจะตามกฎระเบียบคือต้องอยู่ในเมืองไทย3เดือนถึงจะสามารถเฮ็ดวีซ่าต้องอยู่ในเมืองไทย3เดือน90มื้อถ้าเฮาอยู่ในเยอรมันน่ะสมมุติว่าเฮาอยู่ในเยอรมัน2เดือนเฮาก็ต้องมารออยู่เฮาต้องออกจากประเทศเยอรมันมาอยู่2เดือนอยู่ไทยถึงจะไปยับกับเขาเยอรมันด้วยวีซ่าเช่นกันใหม่อีกได้แต่เฮาอยู่1เดือนเยอรมันเฮาก็ต้องออกมาอยู่ประเทศไทย1เดือนเพื่อจะเข้าไปใหม่ได้จังซี่นะคะของเฮาคือ3เดือนเต็มเฮาก็ต้องอยู่เมืองไทย3เดือนเต็มเพื่อรอไปครั้งต่อไปเฮาคิดว่าครั้งนี้ยังไงก็ต้องได้วุฒิ A1 ให้ได้ก็เลยวิธีการก็คือเข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนเองเขาเรียกว่าเรียนเองเรียนการเขียนจดหมายเองอ่านหนังสือเฉพาะหลังเลิกงานนั่นสิค่ะแต่ว่าได้อ่านบ่อยมันก็จะมีมือเมื่อยเนาะแต่จะอ่านก่อนสอบค่ะก็เลยได้บ่หลายบ่ได้อ่านก่อนสอบฝึกเขียนค่ะฝึกเขียนว่าเขาให้โจทย์มาน่ะให้เขียนอีหยังแน่เขาต้องการอีหยังเขาก็ฝึกเขียนเขาให้มา2เรื่องเขาก็ฝึกเขียน2เรื่องอะค่ะแล้วก็ไปเปิดเบิ่งในหนังสือแน่หนังสือเรียนที่เรียนอยู่เยอรมันอะค่ะแล้วก็ฝึกเขียนไปสอบค่ะเกือบบ่ผ่านคำศัพท์ก็ลืมหลายลืมคำศัพท์เกือบบ่ผ่านได้64คะแนน60ขึ้นไปนะคะ60คะแนนถึงจะผ่านนะคะว่าเฮ็ดจังได๋เพื่อตรวจผลสอบกับผ่านก็ดีใจดีที่เฮาสนใจเข้าไปฝึกฝนเข้าไปฝึกเองถึงผ่านนะคะที่นี่ต
ไปอีกละไปเรียนต่อไปเรียนต่อเป็นวิชา A2 นะคะกะว่าเฮาอยากจะเรียนถึง B1 จากแต่งงานนั้นเฮาจะได้บ่ต้องมาเคร่งบ่ต้องมาเล็งเรียนนะคะเรียนแล้วก็สอบให้มันได้วุฒิก่อนเลยก็ได้ค่ะไปเรียน B2 A2 อีกละ ที่นี่ทุกอย่างมันเข้าระบบขึ้นค่ะครูเฮาได้วุฒิ A1 ไปแล้วเฮาไปยืนเขาว่าเฮาสอบผ่าน A1 แล้วขอต่อ A2 แต่ครูไม่ให้เรียน A2 ทันทีค่ะเขาบอกว่าต้องสอบวัดระดับความรู้ก่อนเก้าก็ให้กระดาษมาแผ่นนึงมีข้อสอบแต่งประโยคนู่นนี่นั่นเฮาก็ลืมไปแล้วเนาะบ่ได้เตรียมตัวแล้วก็มีครูคนนึงมาสอบนำสรุปแล้วครูบอกว่าความรู้คุณบ่ผ่านถึงระดับ A1 2ฉะนั้นให้กลับไปเรียน A1 ใหม่เดือนนึง ก็โอเคยอมบ่เป็นหยังเพื่อความแน่นก็กลับเข้าไปเรียน A1 ใหม่ในคอร์สนั้นแล้วก็พอเดือนที่2ก็ได้เรียน A2 ที่นี่รู้สึกว่าสนุกสนานดีขึ้นแล้วที่นี่บ่ชินกับภาษาอังกฤษชินแต่ไทยกับเยอรมันไทยนี่คือบ่มีไผฮู้กับเฮาดอกเฮาเลคเชอร์เองเฮาจดเองเวลาเฮาเปิดในพจนานุกรมหรือดิกชันนารีเฮาก็แปลเป็นไทยปุ๊บเลยถ้าไทยบ่แปลบางคำนะคะไทยบ่มีเฮาก็โอเคเป็นภาษาอังกฤษที่นี่เขาจะเว้าภาษาอังกฤษในการเรียนเนี่ยในการสอนนี่รู้สึกว่าเฮารู้สึกว่าบ่ถนัดอยากให้เขาเว้าภาษาเยอรมันหลายๆอยากฟังผู้เว้าภาษาเยอรมันหลายๆอันใดตามบ่ทันเฮาก็ยิ้มยกมือถามได้ว่าอันนี้มันคืออย่างครูเขาก็จะอธิบายให้ฟังเป็นคําแปลภาษาเยอรมันนะคะเขาจะเฮ็ดท่าทางหรือ4ลักษณะให้เฮาเบิ่งได้นะคะครูเขาก็จะบอกเว้าภาษาอังกฤษคือกันนะคะซ้ำนี่แหละค่ะที่เป็นประสบการณ์สวัสดีค่ะ